มีข่าวดีๆอีกหนึ่งข่าวมาบอกต่อกันเป็นความภาคภูมิใจของช่อง Workpoint และของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะช่อง Workpoint นั้นคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศค่ะไปเข้าชิง5สุดยอดรางวัลในระดับเอเชียกับรางวัล Asian Academy Creative Awards 2021นะคะเรายังคงเดินหน้าสร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการโทรทัศน์ไทยอย่างต่อเนื่องค่ะกับรางวัลทางด้านรายการโทรทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียAsian Academy Creative Awards นะคะซึ่งปีที่แล้วสถานีโทรทัศน์ Workpoint ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติคุณปัญญานิรันกุลคว้าชนะเลิศสุดยอดพิธีกรแห่งเอเชีย Best Lifestyle Entertainment Presenter Host จากรายการปัญญาปันสุขล่าสุดปีนี้2021ช่อง Workpoint ก็ได้รับข่าวดีอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะเลิศระดับประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะในการเข้าชิง5ประเภทรางวัลสุดยิ่งใหญ่ระดับเอเชียรายการร้องข้ามกำแพงชนะเลิศระดับประเทศเข้าชิงรางวัลเกมโชว์ยอดเยี่ยม Best General Entertainment Game All Quiz Program 2รายการ2รางวัลเลยนะคะร้องข้ามกำแพงยังไปเข้าชิงรางวัล Best Non-Script Entertainment ด้วยและรายการเพชร300เข้าชิงรางวัลรายการเพลงยอดเยี่ยม Best Music or Dance Programปากกิ๊กค่ะคุณเกียรติกิจเจริญเข้าชิงรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม Best Lifestyle Entertainment Presenter Host จากรายการหัวท้ายตายก่อนและรายการข่าวช่อง Workpoint ในช่วงสดจากที่จริงไปเข้าชิงรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม Best News Program Live From The Site ด้วยนะคะรางวัล Asian Academy Creative Awards นั้นเป็นการมอบรางวัลให้กับคอนเทนต์จากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียเพื่อเชิดชูความเป็นเลิศทางด้านความคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์และผู้ผลิตสื่อโดยการคัดเลือกในประเทศไทยนั้นก็ได้มีการตัดสินและคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละประเภทรางวัลมีหลายรางวัลด้วยกันนะคะจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆสำหรับช่อง Workpoint นั้นนับเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าชนะเลิศระดับประเทศได้เข้าชิงความเป็นสุดยอดแห่งเอเชียมากถึง5รางวัลการันตีได้ว่าช่อง Workpoint นั้นยังคงเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ครองตำแหน่ง King of Varietyเจ้าแห่งการผลิตคอนเทนต์และสร้างสรรค์กองทัพวาไรตี้ที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศมาตลอด31ปีมาร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้รายการคนไทยได้ประกาศศักดาบนเวทีอินเตอร์กันอีกครั้งนะคะในงานประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศระดับเอเชียซึ่งจะมีขึ้นเดือนธันวาคมนี้ณประเทศสิงคโปร์ค่ะครับ